รดกธรรมคำพุทธทาสการศึกษาไม่ได้จบอยู่แค่รับปริญญาการศึกษาจะจบต่อเมื่อได้รับผลของการงานในปริญญาสาขาที่คุณได้รับอย่าเข้าใจว่าการศึกษาจบเมื่อวันรับปริญญาการศึกษามันจบเมื่อไปทำงานในหน้าที่นั้นๆสำเร็จแล้วการศึกษาในเรื่องนั้นๆมันออกมาจากการงานฉะนั้นการงานเป็นการศึกษาควรจะรักการงานพอใจการงานในฐานะเป็นการศึกษาเสียชั้นหนึ่งก่อนธรรมวาทะที่กล่าวมานั้นท่านพุทธทาสต้องการจะชี้ให้เราเห็นประเด็นสำคัญคือการศึกษานั้นไม่ได้จบลงในวันที่เรารับปริญญาแต่แท้ที่จริงนั้นการศึกษาจะต้องดำเนินไปตลอดชีวิตและตลอดชีวิตของเรานั้นอยู่กับหน้าที่การงานมากที่สุดเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเรานั้นถูกใช้ไปในการทำงานมากที่สุดถ้าเรามองการทำงานว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการศึกษาเราก็จะไม่พลาดจากธรรมะด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองว่างานที่เราทำเป็นการศึกษาหรือเป็นเนื้อหาสาระของการศึกษาเวลาจะทำงานอะไรก็ตามเราก็จะตั้งใจว่างานนั้นๆฉันจะได้เรียนรู้อะไรบ้างและยิ่งทำงานจึงยิ่งพัฒนายิ่งทำงานจึงยิ่งได้เรียนรู้เหมือนคนสำคัญคนหนึ่งในยุคสมัยของเราคือคุณแจ็คมาเขาบอกว่าก่อนอายุ35ข้าพเจ้าชอบทำงานทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งล้มเหลวข้าพเจ้าก็ยิ่งได้รับบทเรียนยิ่งถูกเอารัดเอาเปรียบข้าพเจ้าก็ยิ่งมองเห็นว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนี่แหละคือตัวอย่างของคนที่มองว่าการงานกับการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเรามีทัศนคติอย่างนี้ยิ่งทำงานยิ่งได้กำไรเป็นกำไรทางความรู้เป็นกำไรทางความสามารถหรือเป็นกำไรทางประสบการณ์ยิ่งล้มเหลวก็ยิ่งก้าวหน้ายิ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกคืนทุกวันอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านต้องการชี้ให้เราเห็นก็คือว่าธรรมะทุกถ้อยกระทงความในพระไตรปิฎกนั้นเราสามารถหาพบได้ในหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองทำกับงานหรืองานกับทำไม่ได้แยกจากกันแต่อย่างใดเป็นต้นว่าถ้าเราทำงานนั้นๆอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่มีคอร์รัปชันเลยไม่มีช่อราษฎร์บังหลวงเลยเท่ากับว่าเรากำลังมีศีลถ้าเราตั้งใจทำงานในหน้าที่อย่างดีที่สุดด้วยความอุทิศตนมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไม่ไหวตั้งใจจดจ่อจริงๆกับทุกๆงานในลักษณะทำให้ดีที่สุดณจุดที่ทำนี่ก็เป็นสมาธิถ้าเราทำงานใดแล้วใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งไตรตรองทุกแง่ทุกมุมอย่างรอบคอบรอบด้านนี่ก็เป็นปัญญาถ้าเราทำงานด้วยความอดทนอดกลั้นไม่รู้แก่โทสะไม่รู้แก่อำนาจไม่รู้แก่อารมณ์นี่ก็เป็นขันติและงานไหนก็ตามที่เราได้รับมอบหมายเราทำด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างถึงที่สุดนี่ก็เป็นความเพียรหรือวิริยะและงานไหนก็ตามที่เราทำเรารับผิดชอบชนิดวางชีวิตลงเป็นเดิมพันถ้าไม่ดีจริงเราไม่ส่งงานนั้นๆให้คนอื่นนี่ก็เป็นสัจจะหรือถ้าเราทำอะไรก็ตามเราจะตื่นรู้อยู่ในงานนั้นอย่างดีที่สุดทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกงานที่ได้รับมอบหมายใส่จิตใส่ใจลงไป 100% เต็มอาการอย่างนี้ก็เป็นสติจะเห็นว่าที่กล่าวมานั้นธรรมะทุกข้อเราหาได้ในหน้าที่การงานของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นงานกับธรรมทำกับงานหรืองานกับการศึกษาโดยเนื้อหาสาระเป็นเรื่องเดียวกัน